ชาวโลฮินจาส่วนหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กเล็กถูกนําตัวมาอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองสตูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสตูลและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทําการลงทะเบียนและคัดกรองโรคผู้เจ็บป่วยพร้อมดูแลเรื่องของอาหารและน้ําดื่มชาวโรฮิงญาเหล่านี้นะคะโดยสารมากับเรือบรรทุกที่ถูกคลื่นซัดแล้วก็มาติดอยู่กับโขดหินริมอ่าว ตะโลปะเหลียนที่เกาะราวีเขตอุทยานแห่งชาติตะลุเตาห่างจากฝั่งประมาณ50ไม์ค่ะหลังจากเกิดเหตุตำรวจผูท้ทรเกาะหลีเป๊กก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีคนเรือทั้งหมด71คนค่ะเป็นคนไทย1คนซึ่งเป็นกัปตันเรือเป็นชาวเมียนมาก5คน เป็นช่างเครื่องแล้วก็เป็นกุ๊กบนเรือนะคะนอกจากนี้ก็มีชาวโลฮินจาซึ่งอยู่ในเรือทั้งหมด65คนเป็นชาย29คนเป็นหญิง31คนและเป็นเด็กอีก5คนจากการสอบถามค่ะทั้งหมดเดินทางมาจากเมียนมานะคะที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียแต่ว่าถูกคลื่นซัดแล้วก็มาติดอยู่ที่เกาะราวีซะก่อนหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือและนำทั้งหมดขึ้นฝั่ง แยกคุมตัวไว้ที่สอพเอมืองสตูล21คนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง25คนและตำรวจภูทรฉลุงอีก25คน ช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกสุชาติทีรัสวัสดิเลตํำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็ไปประชุมรวมกับพลตำรวจตรีสุภวัฒน์ทับเขี้ยวซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพัฒนาความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไปตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานล่ามเพื่อที่จะมาช่วยในการติดต่อพูดคุยกับชาวโลฮินจานะคะเพื่อที่จะทําการคัดกรองและซักประวัติของชาวโลฮินจาทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเข้าข่ายกับการถูกล่อลวงการใช้แรงงานโดยผิดกฎหมายหรือไม่